Strado เรื่องนี้นี่เคยทำเป็นคลิปตั้งแต่คลิปแรกๆของ Channel นี้เลยถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่ากติกาของการ Strado เนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีทางเลือกในการ Strado ที่จุดไหนบ้างทำไมบางเว็บหรือว่าบาง House Live Game เนี่ยถึง Strado ได้ที่ Button หรือว่าบางที่มีการอนุญาตให้เป็นDeathbed Straddle หรืออะไรแบบนี้ลองไปดูในคลิปเก่าๆอันนี้มีคำถามจากมิสหายที่รีวิวแฮนด์กันเมื่อน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยแล้วก็มีคำถามมาก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะยังไม่ได้พูดถึงในคลิป Straddle อันแรกคือเราจะทำยังไงเมื่อมีคน Straddle อยู่ที่ Under the Gun หรือว่าตำแหน่งไหนก็ตามหรือว่าเราจะมีการปรับการเล่นยังไงบ้างเราว่าสั้นๆเลยก็คือเมื่อมันเป็นมีการ straddle เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าราคาบลายมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ effective stack ของเราเนี่ยจากที่สมมุติว่าเรา buy in มาตอนแรกมี100 big blind ถ้าเกิดเขา straddle เป็น2 big blindสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่า effective stack ของเราเนี่ยมันเหลือแค่50 big blind แทนทำให้ตัวการเล่น post flop เนี่ยหรือว่า range pre flop ของเราเองก็ตามอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า action ของคนบนโต๊ะมันเป็นยังไงสมมุติว่าถ้าเกิดคน straddle เนี่ยเขาหมอบ pre flop บ่อยเกินไปหมายความว่าเราอาจจะขยายเลนส์บ้างเพื่อขโมยบลายบ่อยขึ้นเท่ากับว่าเราได้ทีเดียว 3.5 บิ๊กบลายก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะทำกำไรมากขึ้นแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเขา defense loose เกินไปแล้วก็เป็น calling station ที่ไม่สามารถบลัฟให้ออกจากพอร์ตได้เราก็จะต้องเลือกแฮนด์ที่มันสตรองมากขึ้นเข้าไปเล่นก็ปัจจัยพวกนี้ก็ต้องมาดูกันว่าคน straddle เนี่ยเป็นแบบไหนหรือว่าอีกทางเลือกนึงที่เราอาจจะต้องทำก็คือในเกมที่มีการ straddle หรือว่า live game บางที่ที่มีการใช้ rock straddle เนี่ยหรือว่าเป็น mandatory straddle ก็คือมีการ straddle กันบ่อยๆเราก็จะต้อง buy in ให้ deep มากขึ้นเพื่อทำให้ effective stack ของเราเนี่ยมันไม่ช็อตเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเรา buy in แค่100 big blind ตลอดแล้วมันมีคน straddle บ่อยหรือว่าเป็นเกมที่ไลฟ์เกมที่มีการ straddle กันทุกตาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า100 big blind ของเรามันไม่พอละสำหรับการเล่นโดยปกติเพราะว่ามันเหลือแค่50 big blind effective stack ละก็เราก็ควรจะ buy in ให้ deep เข้าไว้หรือว่าถ้าเกิดไม่ buy in เพิ่มก็อย่างที่บอกก็คือก็ต้องปรับการเล่นทั้ง pre flop ทั้ง post flop อีกทีซึ่งเราว่าการปรับการเล่นเนี่ยมันจะยุ่งยากมากกว่าเราว่ายิ่งเล่นไลฟ์เกมเนี่ยก็ควรจะเล่นดีฟสแต็กเข้าไว้ถ้ามีทางเลือกที่ทำได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดแบบอยากเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนไม่ได้แบบชอบที่จะเล่นดีฟสแต็กเท่าไหร่หรือไม่ถนัดในการเล่นดีฟสแต็กเนี่ยก็โอเคเลือกเล่นสแต็กร้อยบิ๊กบลายตามปกติแต่ว่าแฮนด์ที่มีการสแตดเดิลเราก็อาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าปรับการเล่นให้ดีไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็พยายามเลี่ยงเข้าไว้หรือลิมอินเข้าไปอะไรแบบนี้ก็คือต้องไปสร้างกลยุทธ์ทางเลือกในการเล่นเอาไว้ก่อนซึ่งอะไรพวกนี้อาจจะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าไปเจอเพราะไม่งั้นพอไปเจอบนโต๊ะแล้วเนี่ยมันไปคิดไปวางแผนด้นสดอะไรหน้างานเนี่ยบางทีอาจจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องลองไปปรับดูแล้วก็การเล่นโพสต์ฟอปอาจจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยสมมุติว่าถ้าเกิดมีการ straddle แล้วเราหรือว่าใครก็ตามที่ open ก็ควรจะ open size ใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นปกติถ้าเกิดเล่นเกม 1/2 เรา open 6 chip พอ straddle เป็น4 chip เนี่ยเราก็ควรจะ open ให้ใหญ่กว่าเดิมเพราะถ้าเกิดเราไป open less 6 หรือ8เท่าเดิมมันเล็กเกินไปทำให้คนที่เขาได้ราคา defense เนี่ยถูกและคุ้ม
มันก็อาจจะกลายเป็นมัลติเวย์พอร์ตหรือว่าอีกฝั่งนึงเขาอาจจะเอาแฮนด์ซูเต็ดแฮนด์วิกวิกคอเข้ามาแครกแฮนด์ของเราเยอะเกินไปการโอเพ่นก็ควรจะใหญ่หน่อยแล้วเมื่อมีคนโอเพ่นใหญ่ขึ้นหรือเราโอเพ่นไปเองใหญ่ขึ้นสแต็กทูพอร์ตเรโชมันก็จะต่ำลงก็คือสัดส่วนระหว่างพอร์ตกับสแต็กเนี่ยมันต่ำลงทีนี้ strategy ที่เราเลือกเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนมากขึ้นอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียบางครั้งเราอาจจะ stack off ได้บ่อยขึ้นหรือเล่นหมด stack ได้บ่อยขึ้นด้วย top pair หรือ over pair ต่างจากถ้าเกิดเรา buy in ไป deep แล้วเรามีสมมุติว่าเรา buy in เข้าไป500 big blind มีคน straddle effective stack เราก็กลายเป็น250เราก็อาจจะยังไม่สามารถเล่นหมด stack ด้วย1คู่ด้วย over pair หรือ two pair ในบางครั้งในบางบอร์ดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับ buy in เรา buy in เท่าเดิม100 big blind effective stack ตอน straddle เป็น50เราอาจจะ stack off ได้ตอนที่เรามี over pair ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการเล่นแล้วก็เราก็อาจจะปั้นพอร์ตไปถึง all in หรือเล่นหมด stack ได้ง่ายขึ้นด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ size bet over pot หรือปั้นพอร์ตด้วยสิ่งที่มันดูแปลกประหลาดมากเกินไปอย่างเช่นปกติเราแบบอยากจะ geometric แต่ว่ามันต้อง bet 2x pot ทั้งที่เราปกติไม่เคยทำเลยการที่เรามี stack ช็อตลงกลายเป็นกึ่งกลาง funky stack มากขึ้นเราอาจจะปั้นพอร์ตง่ายขึ้นเราอาจจะ bet แค่ 80% พอร์ต3 street แล้วมันก็สามารถ all in ที่ river ได้อะไรแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ planการเล่นของเรายังไงบ้างอันนี้ก็น่าจะพอได้คำตอบสำหรับเรื่องการ straddle ถ้าเกิดใครมีคำถามก็ลองทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์หรือว่ามีวิธีการเล่นการปรับตัวยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกสหายท่านอื่นได้แล้วก็สุดท้ายใครที่สนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ IDN ก็กดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าทักมาในกลุ่ม Discord ในลิงก์หรือทักมาที่ Discord ส่วนตัวที่5151#4403ก็ได้แล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดใครที่สนใจจะเทรนนิ่งก็ทักเข้ามาช่วงแรกหรือครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะมาลองรีวิวแฮนด์มาทำเทสดูก่อนยังไม่ต้องจ่ายค่าเรียนอะไรทั้งสิ้นเราสามารถแบบเทรนนิ่งกันได้ฟรีหลายๆครั้งเลยก็ได้คือตอนนี้ก็ยังมีบางคนที่ยังมีเทรนนิ่งอยู่เลยว่าปรึกษากันทั่วๆไปอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องแบบสมัครเรียนเท่านั้นถึงจะถามได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามีคำถามก็ทักเข้ามาได้ทั้งทางเพจทั้งทางคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอย่างที่บอกก็แอดมาทาง Discord ก็ได้ก็เอาไว้ถ้าเกิดมีหัวข้อน่าสนใจคราวหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน